ตัวแรกนะครับเป็นตัวนี้เลยนะแคนเนอรี่นะครับเป็นจิงเซนรอยสิวก็คือเขาจางลงจริงๆอ่ะทุกคนแบบยังเห็นได้ชัดเลยอ่ะทุกคนจะบอกว่าเนเจอร์ลิสต้าเราใช้มาหลายอันมากแล้วนะว่าเราชอบอ่ะเออที่เรามาพูดถึงเนี่ยหลักร้อยนะทุกคนยองชิงเกอร์เดินนูชันนะครับคิดว่าตัวนี้เนี่ยเรามาอยู่กันในชุดนอนแบบนี้นะฮะก็คือจะมาทำไนท์รูทีนนะแต่ก็ไม่เชิงว่าไนท์รูทีนเพราะว่าเราจะมาพูดถึงสกินแคร์นั่นเองนะทุกคนก็คือเราจะมาพูดถึงสกินแคร์ที่เราลงกันทุกวันนั่นเองนะครับทุกคนแบบว่าใช้อะไรบ้างแล้วก็เราจะพูดถึงสิ่งที่มันหมดไปแล้วด้วยนะอันนี้คืออยากมาพูดแบบอยากมาทำคลิปแยกว่าแบบว่าเออของที่ใช้หมดแล้วอะไรเป็นยังไงบ้างแต่รู้สึกว่าแบบมันไม่ได้มีเยอะอะทุกคนอือก็เลยว่าเดี๋ยวเอามารวมกับในสกินแคร์นะฮะทุกคนเดี๋ยวเราพูดถึงสกินแคร์ก่อนนอนก่อนแล้วกันนะฮะเราจะได้ลงไปด้วยนะฮะแล้วก็พูดไปด้วยตัวแรกนะครับเป็นตัวนี้เลยนะแพนเนอรี่นะครับเป็นจิงเซนเป็น anti aging นะฮะทุกคนก็ช่วยเรื่องพวกแบบว่าริ้วรอยชะลอการแก่อะไรอย่างเงี้ยทุกคนเออ anti aging ก็จะช่วยเรื่องประมาณนี้นะฮะก็เดี๋ยวเราลงก่อนเลยวิธีลงของเราก็คือเราจะใช้มือลงนะทุกคนไม่ใช่ใช้สำลีนะเออก็จะมองไม่เห็นนะฮะว่าโฟกัสหรือไม่โฟกัสนะ หลังจากลงโทนเนอร์เสร็จใช่ไหมเราก็จะใช้เป็นครีมแต้มสิวนะครับตอนนี้เราเปลี่ยนมาใช้เป็นของฮิโรสกาเจลนะฮะทุกคนแบบนี้เลยนะเราเนี่ยไปซื้อแต้มสิวแต่ว่ารุ่นที่เราใช้ก่อนหน้านี้เนี่ยก็คือดราก้อนบัตนะฮะเขาหมดเออแล้วเหลือแค่ตัวนี้ตัวเดียวเราก็เลยเอาตัวนี้มาปรากฏว่าชอบเฉยคือพอใช้ตัวนี้เนี่ยรอยสิวก็คือเขาจางลงจริงๆอ่ะทุกคนแบบยังเห็นได้ชัดเลยอ่ะทุกคนสะพึงนะทุกคนก็ใช้ลงเลยคือเราเนี่ยจะมีปัญหาตรงนี้นะเนี่ยแล้วก็ตอนนี้จะเป็นตรงนี้ด้วยเป็นสิวตรงนี้นะก็ใช้อันนี้แหละลงหลังจากลงโทนเนอร์นะฮะแต้มสิวเสร็จปุ๊บเราก็จะเริ่มเซรั่มเลยนะทุกคนแล้วก็จะบอกว่าตอนนี้เนี่ยเซรั่มหมดไปหลายอันมากๆยังไม่ได้สั่งใหม่นะฮะทุกคนแต่มีอันนึงที่สั่งมาใหม่อยู่แล้วนะครับก็คือเป็นตัวนี้เลยนะฮะอันนี้เป็น Nature Lista นะจะบอกว่า Nature Lista เราใช้มาหลายอันมากแล้วนะทุกคนแล้วเรารู้สึกว่าเราชอบอ่ะเออไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีพาราเบนนะฮะสูตรไวท์ทีนะฮะ Essential Serum นะครับก็จะเป็นเรื่องของ Anti Aging นั่นแหละนะทุกคนเรื่องพวกแบบริ้วรอยรอยดำรอยแดงรอยแผลเป็นอะไรอย่างนี้ก็จะเป็นสูตรนี้นะฮะก็เดี๋ยวใช้เลยนะครับคือจะบอกว่ามันมีแค่นี้จริงๆนะตอนดึกเนี่ยที่มีแค่นี้เนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวไหมหมดลงเลยโอเคเราลงประมาณนี้สำหรับการทาปากเราจะใช้เป็นของวาสลีนนะฮะโกโก้บัตเตอร์เพียวเจลลี่นั่นเองนะฮะทุกคนก็จะทาหนาๆเลยประมาณนี้นะฮะทุกคนก็สำหรับวิดีโอนี้ขอตัวไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายไม่ใช่มาเดี๋ยวเรามาพูดถึงสกินแคร์ที่เราใช้ช่วงเช้ากันด้วยนะคะทุกคนเราจะใช้ไม่เหมือนกันนะครับตอนเช้ากับตอนกลางคืนนะสำหรับตอนเช้าเนี่ยโทนเนอร์เราจะใช้เป็นตัวนี้นะครับเป็น Nature Lista เหมือนกันอันนี้จะเป็นสูตร Rose นะฮะ Rose Facial Toner นั่นเองสำหรับอันนี้เนี่ยคือจะไม่มีแอลกอฮอล์แล้วก็ไม่มีน้ำหอมเลยนะครับอันนี้เราใช้แล้วรู้สึกดีมากเราชอบมากกลิ่นจะหอมๆคือแบบมันมีความแบบกุหลาบแบบเคยกินลูกอมกุหลาบปะเออกลิ่นประมาณนั้นเลยคือชอบมากพอลงโทนเนอร์เสร็จเนี่ยเราก็จะแต้มสิวด้วยฮิโรสกาเมื่อกี้นะคะทุกคนแล้วก็เสร็จปุ๊บเราก็จะลงเจลว่านหางจระเข้นะครับก็คือตัวนี้คือเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวเพื่อที่ผิวเนี่ยจะได้ไม่มันเกินไปก็คือเขาเรียกอะไรทำให้ผิวเนี่ยมีน้ำเยอะๆมีความชุ่มชื้นเพราะว่าถ้าหากว่ามีความชุ่มชื้นไม่เพียงพอเนี่ยผิวหน้าเราก็จะผลิตน้ำมันออกมาก็จะทำให้หน้ามันนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะใช้เป็นเจลว่านหางจระเข้นะคะตัวนี้เป็นว่านหางจระเข้ของ Freshmen นะครับนี่ตัวนี้เนี่ยไม่มีแอลกอฮอล์แต่ว่ามีฟลาเกนนะครับทุกคนก็คือน้ำหอมมีน้ำหอมนะทุกคนอันนี้เนี่ยมีน้ำหอมนะใครที่แพ้น้ำหอมก็อาจจะต้องหลีกเลี่ยงนะฮะทุกคนแล้วก็สุดท้ายในช่วงเช้าเนี่ยที่เราจะลงก็คือครีมกันแดดนั่นเองนะครับเราปกติจะใช้เป็นบานาน่าโบตัวนี้นะฮะทุกคนเพราะว่าลดราคาบ่อยลดราคาบ่อยแบบว่า 50% อะไรเงี้ยประมาณแบบ189บาทนะทุกคนก็อันนี้เนี่ยเป็นสูตร Aqua Long Wearing Moisture Light Moisture เฉยๆ Long Wearing Moisture UV Protection Sunscreen Lotion SPF 50+ PA 4+ นะฮะทุกคนตัวนี้เนี่ย
คือเป็นครีมกันแดดที่แบบดีมากๆเราชอบมากๆเลยนะคะทุกคนแต่ข้อเสียคือเขาจะมีความซึมช้าหน่อยเพราะว่าเขาจะเป็นครีมกันแดดที่กันน้ำนะคะก็เลยจะมีความซึมช้านิดนึงเนื้อก็จะหนืดนิดนึงแล้วก็ SPF ค่อนข้างสูงก็เลยจะมีความแบบว่าเวลาทาเสร็จเนี่ยจะต้องตากพัดลมให้มันแห้งก่อนถึงจะแต่งหน้าต่อได้นะครับแต่ว่าบอกเลยว่าดีมากๆถึงแม้ว่าฉันจะลองแบรนด์อื่นเนี่ยฉันก็อาจจะกลับไปใช้ไม่ใช่อาจจะกลับไปใช้เดี๋ยวฉันต้องมีตำมาอีกหลอดแน่นอนเหมือนแบบเหมือนตุนไว้อะไรอย่างเงี้ยส่วนอีกอันนึงที่ใช้อยู่ในช่วงนี้นะคะก็คือตัวนี้เลยอันนี้เป็น Planery นะครับทุกคน Sunscreen Acne Oil Control SPF 50 PA 3 บวกนะฮะอันนี้เนี่ยไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีน้ำหอมไม่มีพาราเบนนะครับทุกคนอันนี้เขาจะเป็นสูตร TT นะคะทุกคนก็คือเหมือนเป็นชานะอันนี้จะมีความแบบกลิ่นแบบTT จริงๆนะทุกคนแล้วเขาเหมือนเราเคยได้ยินมาว่า TT จริงๆแล้วมันคือสารสกัดซึ่งสารสกัดนั้นเนี่ยมันมีน้ำหอมนะคะทุกคนน้ำมันหอมระเหยหรือซัมติงไรแดดนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงเขาจะบอกว่าฟาเกนฟรีแต่ก็ต้องระวังด้วยเพราะว่าบางส่วนผสมเนี่ยถูกซ่อนไว้นะฮะว่าเป็นฟาเกนแต่เขาไม่บอกว่าเป็นฟาเกนก็อันนี้ก็ชอบนะทุกคนคือเราอ่ะใช้สูตร TT มาเยอะ TT มันจะเป็นสูตรที่ช่วยเรื่องสิวอะไรอย่างเงี้ยเราก็คือใช้มาเยอะแล้วเราก็เลยรู้สึกชื่นชอบนะครับนะแต่ว่ายังใช้ไม่บ่อยนะเพิ่งซื้อมาใหม่นะทุกคนราคาประมาณ200กว่าบาทนะครับเทียบกับอันนี้คือซื้ออันนี้ก็ได้แล้วแต่ความชอบนะหรือจะซื้ออันนี้ก็ได้นะทุกคนเพราะว่าราคาใกล้เคียงกันแต่ว่าอันนี้จะ50อันนี้จะ30อันนี้เอาไว้ซื้อเวลาลดราคาแต่ว่าถ้าหากว่าอันนี้ไม่ลดราคาเนี่ยไปซื้ออันนี้ก็ได้นะทุกคนก็แล้วแต่ความชอบส่วนตัวนะเช้าเราก็จะประมาณนั้นนะคะทุกคนและเดี๋ยวเรามาพูดถึงสิ่งที่เราใช้หมดไปแล้วกันบ้างนะคะทุกคนนี่สิ่งที่เราใช้หมดไปแล้วนะครับส่วนมากจะเป็นเซรั่มเลยนะคะทุกคนเซรั่มเนี่ยปกติเราจะใช้2ขวดพร้อมกันก็คือจะเป็นสูตรสิวอันนึงแล้วก็จะเป็นสูตรไวท์เทนนิ่งหรือแอนตี้เอจจิ้งอันนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ความชอบแต่หลักๆเนี่ยคือจะเป็นสูตรสิวเพราะว่าเราอ่ะมีปัญหาสิวถึงแม้ว่าจะไม่มีสิวเนี่ยก็จะใช้เหมือนป้องกันไว้ก่อนนั่นเองนะครับอันแรกเลยที่เราใช้หมดไปนะครับก็จะเป็น Nature Lista นะคะเป็นเซรั่มเนาะสูตร Tea Tree Essential Serum นั่นเองนะก็คือเป็นสูตรT3 นั่นเองนะทุกคนก็อันนี้เนี่ยเป็นสูตรสำหรับรักษาสิวนะเนี้ยคือชอบมากเนื้อมันจะมีความเข้มข้นพอลงเสร็จแล้วเนี่ยหน้ามันจะมีความนิ่มๆ นิดนึงแล้วพอไปตอนเช้าเนี่ยตื่นมาตอนเช้าเนี่ยน่าจะรู้สึกแบบฟูๆนุ่มๆละมุนละมุนอันนี้คือชอบมากแต่หมดแล้วนะทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวมีตำมาอีกแน่นอนนะคะทุกคนอันนี้คือชอบมากจริงๆรู้สึกใช้แล้วรู้สึกดีอ่ะทุกคนมันอย่างนั้นน่ะแต่ว่า TG Oil เนี่ยก็อาจจะมีน้ำหอมนะทุกคนนะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังกันนิดนึงสำหรับสุดท้ายนะครับก็คือเป็น Planery นะครับเป็นเซรั่มอีกแล้วนะอันนี้เนี่ยเป็น Planery สูตรยูสุออเรนจ์นั่นเองนะหรือว่าส้มยูสุนั่นเองนะครับเป็นสูตรที่มีจะช่วยเรื่องไวท์เทนนิ่งนะแต่เรารู้สึกว่าใช้หมด1ขวดแล้วเนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกอะไรนะทุกคนเราเนี่ยไม่ได้จะให้เขาขาวขึ้นอะไรขนาดนั้นแต่ว่าความรู้สึกของเราเนี่ยอะไรที่เป็นวิตามินซีหรืออะไรที่เป็นแบบสูตรจากส้มอ่ะมันจะมีวิตามินซีใช่ไหมมันจะทำให้พวกจุดด่างดำรอยดำรอยแดงอะไรอย่างเงี้ยจางลงแต่ไม่รู้สึกอ่ะทุกคนโอ้อันนี้พูดจริงๆอ่ะไม่รู้สึกแต่ว่ากลิ่นหอมกลิ่นดีกลิ่นจะแบบส้มๆละมุนละมุนแต่เรื่องความไวท์เทนนิ่งนั้นเนี่ยก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะเด้อค่ะนะแต่ว่าอันนี้เนี่ยข้อดีคือเขาฟรีเยอะมากแอลกอฮอล์ฟรีฟาเกนฟรีพาราเบนฟรีซิลิโคนฟรีคือแบบคือมันค่อนข้างออร์แกนิกนะทุกคนแต่ถามว่าแพนเนอรี่มีสูตรอื่นน่าใช้ไหมมีเยอะมากนะทุกคนประมาณนี้นะฮะสำหรับสกินแคร์ของเรานะครับก็ใครที่แบบว่ามีปัญหาคล้ายๆกับเรานะครับเราเนี่ยมีปัญหาเรื่องของรอยดำรอยแดงจากสิวหายากมากเป็นสิวอยู่ตลอดคือก็มีบ้างขึ้นบ้างไม่ขึ้นบ้างคือแบบแต่ไม่ได้ขึ้นเยอะช่วงนี้เนี่ยจะบอกว่าอินสกินแคร์แบบแบรนด์ไทยมากๆเลยนะฮะ Planery Nature Lista อะไรอย่างเงี้ยคือชอบอะรู้สึกชอบแล้วรู้สึกว่าเป็นยี่ห้อของคนไทยที่ราคาจับต้องได้คือที่เรามาพูดถึงเนี่ยหลักร้อยนะทุกคนแบบบางตัวแบบ120อย่างเงี้ยบางตัว200บางตัว189คือแบบว่าอยากให้ทุกคนไปลองดูแล้วถามว่ามันดีไหมมันก็ดีนะทุกคนคือมันไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะเป็นสกินแคร์อีกทางเรื่องนึงที่เรารู้สึกว่าน่าสนับสนุนนะฮะทุกคนโอเค
หวังว่าเพื่อนๆจะชื่นชอบกันนะไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งกันด้วยไว้เจอกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบาย